ไม่อยากติดหุ้นแบบหุ้นมอมันจะต้องทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบนะครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ครับสิ่งที่ผมตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าหุ้นที่เราจะมาพูดถึงกันคือหุ้นที่มีชื่อว่ามอนะครับแต่ก่อนที่ไปฟังรายละเอียดกันนะครับอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนเลยนะครับช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor ผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมปัจจุบันนี้ครับผมมีทำกลุ่ม LINE Open Chat นะครับตามหน้าจอที่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้เห็นตรงนี้เลยนะครับซึ่งกลุ่มทั้ง3กลุ่มเนี่ยต้องบอกว่าคุณสามารถเข้าร่วมกลุ่มได้ฟรีนะโดยภาพซ้ายสุดนะครับจะเป็นกลุ่มที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการเงินนะครับถ้าวันนี้คุณคิดว่าคุณเป็น1คนนะครับที่ยังบริหารจัดการเงินได้ไม่ดีอยากจะเอาแนวคิดบางสิ่งบางอย่างไปปรับใช้ในชีวิตของคุณสามารถเข้ามาที่กลุ่มด้านซ้ายนี้กลุ่มตรงกลางที่คุณเห็นนะครับจะเป็นกลุ่มที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของความลับทางการเงินนะครับรวมไปถึงข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกหรือว่ามีผลต่อสินทรัพย์ของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับทองคำหรือว่าอื่นๆและกลุ่มสุดท้ายที่ด้านขวานะครับก็จะพูดถึงหุ้นไทยโดยเฉพาะใครก็ตามที่คุณเป็นมือใหม่หรือว่าคุณอาจจะเป็นมือเก่านะแต่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหรือถ้าคุณสนใจอยากสแกนทั้ง3กลุ่มได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับกลุ่มตรงนี้เข้ามาได้ฟรีเลยใครที่คุณคิดว่าคุณสนใจนะครับดูที่ใต้ description ข้างล่างได้เลยนะครับจะมีลิงก์แปะเอาไว้อยู่นะครับแค่ตอบคำถามให้ถูกต้องนะครับคุณจะสามารถเข้ากลุ่มได้โดยทันทีนะครับผมย้อนกลับมาที่หุ้นไทยของเราในวันนี้ที่เราจะพูดกันคือหุ้นมอนะครับซึ่งต้องบอกว่าใครหลายๆคนเนี่ยคุณอาจจะแบบว่าเจ็บตัวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาราคามันร่วงกันละนาวเลยนะบางคนอาจจะกังวลในส่วนของข่าวที่มันเกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรกันแน่แต่ผมอยากจะบอกคุณอย่างนึงครับว่าวันนี้ถ้าคุณยังคงลงทุนในหุ้นตัวนี้อยู่วันนี้ผมกล้าพูดว่าคุณจะติดหุ้นตัวนี้อย่างแน่นอนแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณจะมาถามผมว่าเฮ้ยลำดับเหตุการณ์มันอะไรต้องบอกตามตรงนะผมไม่ได้ศึกษาหุ้นตัวนี้ขนาดนั้นแล้วผมก็ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับข้อมูลตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นจุดที่สำคัญผมถึงพูดเสมอว่าเป้าหมายในการลงทุนคือ1อย่างแรกครับที่คุณต้องตอบให้ได้ว่าคุณลงทุนในหุ้นตัวนั้นเพื่ออะไรกันแน่และอย่างที่2ที่สำคัญไปกว่าคือวันนี้เนี่ยหุ้นตัวนั้นเนี่ยคุณวางกลยุทธ์หรือ strategy ในการเข้าหรือออกแบบไหนอย่างไรนะเดี๋ยวผมจะให้คุณลองไปดูในกราฟกันนิดนึงนะว่าสุดท้ายแล้วในความเป็นจริงคุณไม่จำเป็นที่จะต้องติดหุ้นตัวนี้ด้วยซ้ำถ้าคุณมีกลยุทธ์ที่ดีจริงๆนะครับและถ้าคุณดูจากภาพตอนนี้นะครับคุณจะเห็นอย่างชัดเจนนะนี่คือสถานการณ์ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใครต่อใครหลายคนนะคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะขายหุ้นมากๆเลยแต่ในภาพเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีแต่ฝั่งออฟเฟอร์ไม่มีในฝั่งบิดนั่นหมายความว่าคนสามารถเข้าซื้อได้ครับแต่ไม่สามารถขายออกได้นั่นเองถ้าวันนี้ลองคิดภาพตามดูว่าโอ้โหคุณทนถือหุ้นแล้วก็ติดอยู่ในสภาวะแบบนี้มันจะเป็นยังไงกันดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมเลยจะมาแชร์และแบ่งปันในกลยุทธ์ที่สามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างแน่นอนเดี๋ยวเราลองไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่าจริงๆแล้วผมมองเห็นอะไรโอเคแล้วตอนนี้ครับผมเปิดกราฟหุ้นนะครับในส่วนของ MORE ตัวนี้ขึ้นมานะครับคือ More Return Public ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะใครต่อใครหลายๆคนเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนี่ครับกราฟเมื่อช่วงวันศุกร์คุณจะเห็นว่าโอ้โหมันร่วงเป็นแบบระนาวกันเลยทีเดียวนะครับคือตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าตัวหุ้นตัวนี้ไม่ได้ทำการซื้อขายแล้วนะครับคือโดนซัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นสัญลักษณ์ SP เกิดขึ้นนะซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าคุณมาดูพื้นฐานของหุ้นตัวนี้นะครับ More Return ตัวนี้นะคุณจะเห็นว่าในส่วนของงบการเงินเนี่ยมันก็ดูแบบเหมือนดูดีเนาะเหมือนจะดูดีนะครับในส่วนของสภาวะรายได้เขาก็มีเกิดขึ้นนะไตรมาส3งบออกมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ120ล้านนะในขณะที่กำไรสุทธิจะอยู่ที่22ล้านเนาะแต่ถ้าก่อนหน้านั้นคุณจะเห็นว่าเขาเริ่มมีการติดลบเกิดขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับสำหรับผมยังยึดคติเดิมนะว่าธุรกิจที่ดีเนี่ยมันควรจะสร้างกำไรเกิดขึ้นได้นะในช่วง2ปีตรงนี้เนี่ยประมาณปี62ปี63เนี่ยจะเห็นว่าเขาติดลบเกิดขึ้นเนาะปี63เนี่ยคงพูดได้เต็มปากว่าเขาคงโดนพิษของโควิดหลายต่อหลายคนคุณอาจจะรู้สึกว่ามันดูน่าลงทุนนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าในปี62ปี63นะมันไม่ได้มีกำไรเกิดขึ้นสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไปดูข้อมูลในปี62มันจะตรงกับปี2019นึกออกไหมคุณจะเห็นว่านี่ครับกราฟมันก็จะสะท้อนลงมาแล้วก็ร่วงลงมาเนาะในช่วงปี2019นะครับเห็นปะร่วงลงมาโดยตลอดนะครับแล้วก็มันเริ่มมีการดีดตัวขึ้นนะปี20แล้วก็ร่วงลงมาอีกเช่นเดียวกันนะครับในช่วงปี20อย่างต่อเนื่องเนาะหลังจากที่มันโดนพิษโควิดเข้าไปนะครับตรงช่วงนี้ก็ร่วงลงมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะเห็นว่าราคามันเริ่มดีดตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะอะไรครับเพราะถ้าคุณดูครับนี่ครับ
งบของปี2021ก็คือปี64เนี่ยจะเห็นว่ามันมีกำไรมหาศาลเลยนี่ออกป่ะจากเดิมที่มันติดลบ47ล้านกลายเป็นมีกำไรเกิดขึ้น 1,100 ล้านซึ่งวันนี้เนี่ยกราฟมันจะสะท้อนทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเช่นเดียวกันมันเลยทำให้ราคาดีดพุ่งตัวสูงขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสิ่งนึงที่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆพี่ๆทุกคนถ้าสมมติว่าคุณดูตาม Time Frame Day ผมอยากจะบอกคุณนะครับว่าสิ่งที่ผมจะแชร์และแบ่งปันนี้คุณไม่จำเป็นที่ต้องติดหุ้นตัวนี้ถ้าคุณมีกลยุทธ์จริงๆนะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยคุณแค่เก็งกำไรไปวันๆผมบอกเลยไม่แปลกที่คุณมีโอกาสจะติดหุ้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นส่วนที่สำคัญมากๆมันคือกลยุทธ์ในการลงทุนของคุณนั่นเองนะซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามาดูดีๆนะครับคุณจะเห็นว่าสมมติคุณไปตัดสินใจเข้าซื้อตอนที่ RSI มันเกิดช่วงที่โอเวอร์โซลเกิดขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าอ่ะมันจะมีจุดให้คุณเข้าซื้อในรอบตรงนี้เกิดขึ้นสมมติบังเอิญเนี่ยถ้าตรงนี้ RSI เริ่มตัดขึ้นปุ๊บคุณทำการเข้าซื้อที่แท่งถัดไปคุณจะได้ต้นทุนที่ 0.22 นะครับหลังจากนั้นคุณจะไปขายเมื่อไหร่คุณก็รอ RSI มันเกิดการโอเวอร์บอทเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยออกมาแต่จุดแรกเนี่ยคุณอาจจะยังไม่ขายจุดที่2เนี่ยคุณเห็นไหมครับนี่ครับ RSI เกิดการโอเวอร์บอทแล้วก็ร่วงลงมาแล้วก็ดีดขึ้นไปอีกทีตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับทุกคนถ้าผมขีดเส้นให้คุณเห็นคุณจะเห็นว่าณตำแหน่งนี้ครับผมไม่สนใจอยู่แล้วนะครับว่าผมจะต้องขายในจุดที่สูงที่สุดแต่ผมสนใจว่าณตำแหน่งนี้ครับถ้าคุณดูดีๆคุณก็จะเห็นว่ากราฟมันดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปเห็นไหมกราฟสูงขึ้นไปในขณะที่ RSI ร่วงลงมามันเกิดแพทเทิร์นของ bearish divergence ซึ่งมันเกิด bearish divergence ตรงนี้ปุ๊บแปลว่าจริงๆคุณควรจะขายออกตอน 0.9 ถ้าคุณต้นทุน 0.22 คุณขายออก 0.9 ไม่แปลกครับที่คุณจะได้กำไรมหาศาลซึ่งผมอยากจะบอกว่าผมก็ได้กำไรในรอบนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะถามว่าแล้วคุณจะไปเข้าซื้ออีกทีตอนไหนก็ถ้าไม่คิดอะไรเยอะครับนี่ครับดูสิครับ RSI ตรงนี้เริ่มเกิดการปัดขึ้นเนาะคุณอาจจะได้ต้นทุนอีกรอบนึง 0.74 จุดที่คุณจะขายคุณก็รอ RSI เกิดการโอเวอร์บอทตรงนี้ซึ่งโอเวอร์บอทรอบนี้คุณอาจจะยังไม่ขายแล้วก็ดีดตัวตรงนี้ครับ RSI เริ่มโอเวอร์บอทตรงนี้พอ RSI ตรงนี้โอเวอร์บอทอีกครั้งนึงแล้วมันก็เกิดการย่อลงมาแล้วก็มาโอเวอร์บอทที่ตรงนี้อีก1ครั้งนะครับคุณจะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามจากจุดย่อตรงนี้ลงมาที่จุดนี้เอาแค่จุดนี้พอนะไม่ต้องไปสูงกว่านั้นแล้วคุณก็ไปดูแท่งเทียนครับตรงแท่งเทียนเนี่ยที่จุดยอดนะครับมาที่บริเวณตรงนี้คุณจะเห็นว่ามันยกตัวสูงขึ้นพูดง่ายเราจะบอกได้อย่างชัดเจนว่าอีกแล้วครับมันเกิดแพทเทิร์นของ bearish divergence ถ้าต้นทุนของคุณรอบนี้คือ 0.74 ตอนมันหักลงคุณตัดสินใจขายคุณจะได้ขายออก 1.3 คุณก็ยังมีกำไรเกิดขึ้นเห็นป่ะคือเราไม่ได้สนใจว่ามันต้องกำไรสูงที่สุดนะแต่สุดท้ายเนี่ยคุณเห็นไหมว่าถ้าคุณมีกลยุทธ์จริงๆอ่ะยังไงคุณก็ไม่ได้ขาดทุนแล้วถามว่าคุณจะไปซื้ออีกทีเมื่อไหร่มาดูรอบนี้ครับนี่ครับรอบนี้ RSI มันเกิดการโอเวอร์โซลเห็นไหมแล้วพอมันเริ่มตัดขึ้นปุ๊บRSI เริ่มตัดขึ้นคุณทำการเข้าซื้อตรงนี้ต้นทุนของคุณอาจจะอยู่ประมาณ 1.64 นะอันนี้คือผมให้แบบเต็มๆเลยนะเต็มที่เลยต้นทุนของคุณคือสัก 1.64 สมมุตินะครับคุณรอ RSI เกิดการโอเวอร์บอทตรงนี้ยังไม่ขาย RSI ตรงนี้เกิดการโอเวอร์บอทยังไม่ขายนะครับ RSI ตรงนี้เริ่มเกิดการโอเวอร์บอทจากจุดนี้ครับสังเกตดีๆครับถ้าผมลากตรงนี้ RSI จะเห็นว่าโอเวอร์บอทรอบนี้แล้วก็ร่วงลงมาแล้วก็ดีดตัวขึ้นมาตรงนี้เนาะคุณจะเห็นว่านี่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น RSI เกิดการดีดตัวร่วงลงมานะครับในขณะที่บริเวณณตำแหน่งนี้แท่งเทียนครับพุ่งสูงขึ้นครับทุกคนพูดง่ายๆครับแพทเทิร์นตำแหน่งนี้เกิด bearish divergence อีกแล้วซึ่งพอมันเกิด bearish divergence แล้วหักหัวลงคุณก็ทำการขายออกเมื่อกี้ต้นทุนของคุณประมาณ 1.7 ใช่ป่ะคุณจะได้ขายออกประมาณ 2.38 ส่วนใหญ่เนี่ยที่คุณอาจจะติดหุ้นเนี่ยเพราะคุณอาจจะคาดหวังว่าคุณจะได้ไปขายที่จุดสูงสุดซึ่งในความเป็นจริงแม้คุณไม่ได้ขายจุดสูงสุดแต่คุณเห็นไหมครับว่ามันจะมีกำไรเกิดขึ้นเป็นกอบเป็นกำให้กับคุณพอสมควรอยู่แล้วแล้วกำไรตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้คุณไม่ต้องมาติดหุ้นในจังหวะที่แบบช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือในส่วนของกราฟเดย์ที่เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ลงทุนระยะยาวอ่ะเราลองมาดูกันสมมตินะคุณลงทุนระยะยาวนะคุณเข้าถือแถวๆนี้ตอน RSI ตัดขึ้นรอบนี้ครับคุณจะได้ต้นทุนประมาณ 0.18 แล้วคุณก็ถือยาวๆเลยครับตรงนี้ RSI overbought ตรงนี้ RSI overbought ยกตัวสูงขึ้นนะแล้วก็ตรงนี้ RSI เกิดการ overbought อีกครั้งนึงจนกระทั่งจุดตรงนี้ครับทุกคนสังเกตมั้ยณจุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจุดนี้ลงมาจุดนี้เนาะสังเกตดีๆนะหรือจุดนี้ไปยังจุดนี้นะครับหรือจุดนี้มายังจุดนี้คุณจะเห็นว่า RSI เนี่ยมี3รอบใหญ่ๆเลยนะที่แบบมันเกิดการต่ำลงคุณจะเห็นว่า RSI ตรงเนี้ยมันเกิดการย่อต่ำลง3รอบพูดง่ายๆผมกำลังจะบอกว่ามันมีโอกาสให้คุณเนี่ยพร้อมที่จะขายหลายรอบมากๆเรามาดูรอบที่1 นี่ไง divergence ครั้งที่1 นะอ่ะมาดู divergence ครั้งที่2 ฟึบผมพยายามลากไปถึงตำแหน่งทั้งเทียนเลยนะครับนี่ครับ divergence ครั้งที่2และตำแหน่งนี้มาดู divergence ครั้งที่3เห็นป่ะพูดง่ายๆถ้าคุณอ่ะผมขออนุญาตเปลี่ยนสีให้แล้วกันนะ divergence ครั้งที่1ผมขอใช้เป็นสีเหลือง divergence ครั้งที่2ผมขออนุญาตใช้เป็นสีส้ม divergence ครั้งที่3ผมเป็นสีชมพูคุณเห็นไหมครับเมื่อกี้ผมบอกคุณว่าถ้าคุณแบบลงทุนระยะยาวเนาะต้นทุนของคุณเนี่ยจะอยู่ประมาณ 0.18 คุณเห็นไหมครับว่า
าถ้าคุณซื้อ 0.18 แล้วคุณมาขายนี่รอบที่1รอบที่1คุณขายออกปุ๊บมันจะไปที่ 1.95 คุณจะกำไรประมาณ 972% ครับนี่คือรอบที่1นะทุกคนเห็นไหมคือมันมีกำไรมหาศาลมากผมถึงบอกไงว่าหลายต่อหลายครั้งผมชอบลงทุนระยะยาวเหตุผลที่ผมลงทุนระยะยาวเพราะว่ามันทำให้เราสบายใจแล้วมันก็กินยาวๆกินคำใหญ่ๆจริงรอบที่2เนี่ยมีอีกประมาณ 1,200% ครับทุกคนรอบที่3เนี่ยคุณก็ยังขึ้นมาอีกประมาณ 1,200% เห็นปะพูดง่ายถ้าเกิดต้นทุนของคุณถือที่ 0.18 แล้วคุณทำตามระบบมีกลยุทธ์อย่างเงี้ยสุดท้ายอ่ะคุณจะได้กินคำโตตลอดแล้วมันจะไม่ทำให้คุณติดหุ้นแม้รอบที่3จะเป็นรอบที่แบบดูเสียวที่สุดอ่ะแต่คุณดูดิในรอบที่3เนี่ยคุณยังมีจังหวะในการขายก่อนที่มันจะเกิดสัญญาณการติดหุ้นอีก 2-3 สัปดาห์ด้วยซ้ำดังนั้นผมอยากจะบอกคุณว่าข่าวหรือว่าสตอรี่อะไรเนี่ยใช่มันถูกสะท้อนในนี้อยู่แล้วแต่สุดท้ายเนี่ยคุณไม่มีทางตามข่าวทันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณสามารถทำได้คือคุณแค่มีกลยุทธ์ที่ชัดเจนของตัวคุณเองนั่นเองนะครับผมแล้วมันจะทำให้ตัวคุณไม่ติดหุ้นมอแบบนี้อีกอย่างแน่นอนมาสรุปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนจะสังเกตเห็นชัดเจนว่ากลยุทธ์ที่ผมทำมันเป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายมากๆคุณอาจจะเป็นสายเทรดแล้วคุณก็เทรดแบบ time frame day อย่างที่ผมให้คุณได้เห็นมันก็สามารถทำได้หรือคุณจะลงทุนในแบบที่เป็นนักลงทุนครับเน้นภาพระยะยาวมากขึ้นแต่ถ้ากลยุทธ์ของคุณมันใช่คุณมีกระบวนการที่มันเรียบง่ายข่าวเคิร์ฟอะไรมันไม่ได้มีความจำเป็นเลยสุดท้ายคุณแค่ทำตามกลยุทธ์แล้วก็เป้าหมายในการลงทุนของคุณแล้วตัวคุณจะสามารถปลอดภัยในการลงทุนระยะยาวได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปนี้นะฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมสักนิดนึงผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับและถ้าคุณนะเป็น1คนครับที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นในแบบที่ผมได้แชร์และแบ่งปันนะครับแล้วเอาไปปรับใช้ในการลงทุนของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นในตลาดคริปโตเคอเรนซีตลาดทองคำหรือตลาดอื่นๆนะคุณสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE @ที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่า FFI นะครับและผมบอกเลยครับว่าผมตั้งใจครับว่า FFI ที่ผมจะจัดนี้จะเป็นสัมมนาสดเกิดขึ้นให้กับคุณด้วยเช่นเดียวกันก็หวังว่าจะได้มีโอกาสเจอกันนะครับผมและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวของคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณครับและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วละครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่เข้ามาชมช่อง Bond Happiness Investor และดูคลิปนี้กันจนจบยังไงอย่าลืมแชร์คลิปนี้กันอย่างรัวๆกันไปเลยนะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม